สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว SF Figure Art Kamen Rider Decade นะครับตัวนี้จะเป็นNeo Decade Driver นะครับจะเป็นตัวที่ปรากฏตัวในซีรีส์ของ Kamen Rider Geo นะตัวนี้อ่ะมุมซ้ายบนจะมีโลโก้20ปีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะมีทั้งหมด2แผงนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือปึ๊บมีวิธีการเปลี่ยนมือมีมือมาให้กี่ข้างติดกระเป๋าตรงเอวนะครับที่เอาไว้ใส่การ์ดแล้วก็มีโหมดดาบโหมดปืนกระเป๋าที่เอวเปิดได้แล้วก็เข็มขัดมี2แบบครับมีแบบตอนที่ดึงเพื่อจะใส่การ์ดใหม่แล้วก็แบบตอนปกตินะแล้วเขาบอกว่าสามารถใส่การ์ดได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันโอเคครับตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะนี่ฮะที่ตัวของ DK ก็จะประมาณนี้นะก็เอาจริงๆก็แทบไม่มีอะไรต่างจากตัวเดิมเลยนะแต่ว่าพอดีวันนี้ผมไม่มีตัวเดิมเพื่อตัวเก่ามาให้เปรียบเทียบนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเก่าที่เคยรีวิวไปเนี่ยมันเป็นของเพื่อนนะฮะใช่แล้วคราวนี้ไม่ได้ยืมเข้ามาก็เลยไม่ได้มีตัวมาให้รีวิวเปรียบเทียบนะฮะก็เลยอ่ะดูแต่ตัวนี้ไปก่อนแต่ความแตกต่างก็แทบจะไม่มีเลยครับมีก็คือที่เป็นตัวเข็มขัดนะแล้วก็ตัวสีโอเคครับตัวนี้ถ้าสังเกตดูจะเป็นสีด้านนะฮะโอเคตัวเก่าจะเป็นสีเงานะครับเนี่ยตัวจะเป็นสีออกด้านๆหน่อยแต่สีดำก็จะยังเป็นรู้สึกจะยังเป็นดำเงาอยู่นะตรงเกาะครับแล้วก็ที่เข็มขัดนะครับเข็มขัดจะเป็นสีชมพูเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดำสนิทโอเคตรงรายละเอียดของหัวเข็มขัดนะครับก็จะมีตั้งแต่คูกะจนถึงบิ้วนะฮะทั้งหมดเท่าที่ดูก็จะเป็น18ตัวนะเพราะจะไม่มีสัญลักษณ์ดีเคดกับ GO นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะในส่วนของตัวของฟิกเกอร์นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูที่จุดขยับกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากหัวกันเลยหัวสามารถหมุนจริงๆมันก็หมุนได้รอบแล้วนะมันไม่ติดตรงส่วนปกเสื้อตรงไหนเลยนะปกเสื้อเกาะมันไม่ได้ขึ้นมาสูงเท่าไหร่หมุนซ้ายหมุนขวาได้รอบครับแล้วก็เงยหน้าได้ประมาณนี้ได้เยอะไม่เท่าไหร่ก็พอได้นะสุดแล้วได้ประมาณนี้การก้มหน้าแต่ก้มได้เยอะนะฮะค้างชิดเลยครับโอเคที่หัวก็จะเป็นประมาณนี้เอียงคอได้ครับครับส่วนหัวก็จะประมาณนี้นะโอเคที่แขนก็กางแขนออกได้ครับอุ้ยยกได้สูงอยู่นะเกิน90องศาเลยตัวนี้ก็จะเป็นคนละชิ้นส่วนเหมือนกันนะเหมือนกับฟิกูอาร์ตรุ่นใหม่ๆของรุ่น 2.0 นะก็จะเป็นแบบเกาะแยกออกมาเพื่อที่จะทำให้องศาการขยับมันได้เยอะขึ้นปึ๊บนี่ฮะตรงช่วงต้นแขนนี้จะหมุนได้นี่ครับตอนคราวนี้เรามาดูที่ข้อศอกกันมั่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับการงอข้อศอกงอได้เยอะอยู่นะประมาณนี้เลยโอเคดูที่ข้อมือหมุนเป็นวงกลมได้แล้วก็บิดได้ครับนี่ขึ้นลงได้นี่ครับการก้มตัวมาดูที่ลำตัวกันเลยแขนทั้งสองข้างก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มาดูที่ก้มตัวมาก้มได้สุดๆประมาณนี้แอนตัวครับ
โอ้แอนได้เยอะนะประมาณนี้เลยแอนได้เยอะครับเยียดตัวไปทางซ้ายครับพอได้นะเยียดตัวไปทางขวาก็ได้เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่อยากจะบิดมันมากนะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเอา นี่ฮะพอได้ก็มานี้ส่วนหัวเข็มขัดเนี่ยจะถอดออกมาแบบนี้ถอดออกมาทั้งชิ้นอ๋อหล่นซะแล้วตัวนี้ก็จะถอดออกมาทั้งชิ้นเพื่อที่จะเปลี่ยนได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูอีกทีนึงโอเคต่อมาเรามาดูที่ขากันเลยฮะมาดูที่ขากันนะขายกได้สูงสุดประมาณนี้ยกได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะสูงสุดประมาณนี้แอนไปข้างหลังได้ประมาณนี้ปุ๊บยังออกข้างๆสองข้างสุดได้ประมาณนี้ฮะโอเคอันนี้ต้นขาหมุนได้นะโอเคครับตัวนี้หมุนได้แล้วก็มาดูตรงที่หัวเข่าครับปุ๊บปุ๊บงอได้สุดๆแบบนี้งอได้อย่างนี้เลยนี่ฮะตัวนี้ตรงเกาะเขาจะติดอยู่กับชิ้นส่วนเขานะเป็นจอยเล็กๆเหมือนเดิมฮะมาดูที่เท้ากันปุ๊บยืดเท้าได้ประมาณนี้งอก็ได้ครับแล้วก็ปลายเท้าแข็งนิดนึงนะแต่ก็ดันขึ้นได้ครับปลายเท้าโอเคไม่ใช่แค่นั้นทีนี้สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับโอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับจุดขยับนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันที่อ็อกเซสซอรี่ที่แถมในกล่องกันนะครับอีกแผงนึงนะเนี่ยแผงนี้แผงนึงโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแผงนี้กันเลยโอเคครับนี่ฮะที่มีมาให้ก็จะเป็นดาบนะฮะโอเคเป็นดาบแล้วก็เป็นโหมดปืนนะฮะนี่เสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นแบบที่เป็นกระเป๋านะเอาไว้ตอนติดที่เอวนะฮะตัวนี้จะเปิดได้นะปุ๊บเป็นท่าแบบดึงการ์ดออกมานะเปิดปิดได้โอเคเนี่ยก็จะมีอาวุธแล้วก็เป็นที่ใส่การ์ดนะจะเป็นตัวเดียวกันเป็นการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเป็นจากกระเป๋าใส่การ์ดเป็นโหมดปืนแล้วก็โหมดดาบนะฮะ3อันแล้วก็ตัวนี้ที่บอกไปจะเป็นหัวเข็มขัดอีกแบบนึงนะฮะนี่จะมีทั้งสองแบบตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือเราดึงอันนี้ออกมาเลยปึ๊บพอเราดึงออกมานะครับเราแกะชิ้นส่วนที่เป็นหัวเข็มขัดที่เป็นสีชมพูนะปึ๊บออกมาปึ๊บมันจะคล้ายๆกันเลยนี่ฮะนี่สองตัวนี่ฮะเสร็จแล้วเราเอาชิ้นส่วนสีชมพูมาใส่ตัวนี้ครับตั้งขึ้นมันจะเป็นตอนดึงออกเพื่อที่จะใส่การ์ดใหม่เข้าไปนะฮะแล้วก็เสียบไปที่สล็อตตรงนี้จะมี2ช่องให้เสียบเอาละครับพอเปลี่ยนใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเป็นแบบที่ดึงออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนการ์ดนะครับโอเคครับมาดูที่มือกันนะครับคราวนี้มือมีทั้งหมด4คู่นะครับเรามาดูกันทีละคู่เลยเริ่มจากคู่บนสุดนะนี่นี่ฮะเป็นมือแบบเอาจับการ์ดจะมี2ข้างเหมือนกันครับมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเนี่ยมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะต่อมาเป็นมือแบบกำดาบนะตัวนี้น่าจะเป็นกำดาบมีทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นมือแบบจับปืนนะฮะอันนี้
มีซ้ายและขวาเหมือนกันแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นแบบมือแบบปล่อยตามสบายนะเป็นแบบมือมีทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันครับมีทั้งหมด4คู่ส่วนมือที่มากับตัวก็จะเป็นปกตินะมือกำหมัดโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดของดีเคทนะครับเป็นรุ่นNeo Driverนะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 25ใบนะเดี๋ยวเราดูกันชัดๆเลยตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ดีเคทคูกะอากิโตะนะริวคิไฟเบรดฮิบิกิคาบุโตะเดนโอคิบะดับเบิลโอสโฟเซวิสาไกมุไดโกสเอ็กเซดบิวจิโอก็มีนะฮะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดเป็นท่าของดีเคทก็จะมีท่าไม่ตายแล้วก็มีอะไรมั่งไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้จะเป็นดาบเป็นปืนนะส่วนสองใบนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะถ้ามีใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไรเดอร์ตัวนั้นนะนี่ครับโอเคครับก็ของทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูท่าแอคชั่นโพสกันเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับท่าแอคชั่นโพสของ Kabin Rider Decade Neo Driver Version นะครับก็เอาจริงๆจุดขยับก็เหมือนตัวเดิมนะเพราะว่าเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยต่างที่สีเข็มขัดแล้วก็การลงสีของตัวที่จะออกเป็นสีด้านๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่ใช่สีเงาแบบตัวที่แล้วนะแต่ก็เล่นสนุกดีครับจัดท่าสวยงามนะเหมาะกับเล่นกับตัวอื่นมากเลยครับสวยครับตัวนี้อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ